รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเผลอแป๊บเดียวนะครับก็ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ของปี2554กันแล้วนะครับแต่ว่ารายการของเราสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาก็ยังกลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกเช้าวันพุธ5:30ถึง6โมงเช้าทางช่อง11นะครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในโลกธุรกิจทุกวันนี้นะครับมีความหลากหลายแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้เรารู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรหรือแม้แต่ในระบบสหกรณ์นั้นก็ยิ่งช่วยให้เราสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเนื้อหาสาระหลักของเราในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับตัวแทนสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นประจำปี2554นี้นะครับแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้ถึงเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการที่จะประสบผลสำเร็จจนกลายเป็นสหกรณ์ดีเด่นได้นะครับส่วนในช่วงนี้เรามีตัวอย่างของรายการให้ชมกันก่อนแล้วก็ไปดูได้จากช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับสัปดาห์นี้ทางรายการพาคุณผู้ชมเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตามไปดูกิจกรรมในโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติที่ทางกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรากว่า30แห่งร่วมกันทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คิกออฟในเรื่องของสหกรณ์เฉลิมพระเกียรตินั้นเอาไว้จำนวน9กิจกรรมแต่ว่าของสำนักงานสหกรณ์เฉลิมพระเกียรตินั้นมีกิจกรรมที่สามารถตอบรับตามลักษณะของพื้นที่นั่นนะครับมีจำนวนทั้งหมดกิจกรรมซึ่งจำนวนกิจกรรมสหกรณ์เฉลิมพระเกียรตินั้นทั้งกิจกรรมล้วนแล้วแต่ได้มีการดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นครับก็ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554นั่นนะครับทางจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินกิจกรรมจำนวน7กิจกรรมกิจกรรมที่สามารถเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของสหกรณ์ก็ยินดีที่จะมาเข้าร่วมโครงการโดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ฉะนั้นในจำนวน9แห่งที่มาเข้าร่วมโครงการเนี่ยอย่างน้อยสุดครับสมาชิกของสหกรณ์นั้นที่เขาเป็นสมาชิกอยู่เขาก็ได้มีความรู้สึกว่าสหกรณ์เนี่ยเขาลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเขานะซึ่งในการลดดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยอย่างน้อยสุดก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตลดรายจ่ายลดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวให้กับเขาอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะสามารถที่จะให้ได้ชัดที่สุดนอกจากกิจกรรมในโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรายังได้ส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริใช้เป็นหลักยึดเพื่อดำรงชีพอย่างพอเหมาะพอดีมีเหตุมีผลและไม่ประมาทค่ะนอกเหนือจากการที่มีสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ต่างๆมาเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นก็ยังมีการนำเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปแนะนำส่งเสริมให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายด้วยซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสหกรณ์ทุกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มจะสามารถเข้ามาได้เนื่องจากว่าจะต้องดูถึงความพร้อมของตัวสหกรณ์เองดูความพร้อมของสมาชิกเองว่าเขามีความยินดีมีความพร้อมเพรียงขนาดไหนที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสหกรณ์ในชีวิตประจำวันของเขาซึ่งในจังหวัดเชียงรายนั้นก็มีกลุ่มเกษตรกรทำนาท่าไข่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งมาเข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสหกรณ์แล้วก็ไปใช้ในมวลหมู่สมาชิกนะครับซึ่งในเรื่องนี้นั้นเดี๋ยวทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายจะนำพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมในพื้นที่ว่าเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรนั้นได้ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างไร เดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมาถึงบ้านของเกษตรกรรายหนึ่งซึ่งได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งเขาได้ทำกิจกรรมหลากหลายครับทั้งในเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงกบในกระชังมีการปลูกกล้วยบริเวณรอบคันบ่อนะครับแล้วก็มีการทำนานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามผมไปดูเลยครับก็จะมีหลายอย่างนะคะที่ทำก็มีนาข้าวปลูกกล้วยค่ะตะไคร้ค่ะแล้วก็จะมีเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลากระพงเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่างกล้วยอย่างเงี้ยปลูกก็คือตอนนี้ก็มีรายได้ตกแล้วประมาณเดือน 4,000 กว่าบาทนะประมาณเดือน 4,000 เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะตัดครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งแล้วก็อย่างกบเนี่ยก็ที่เลี้ยงอยู่ก็2 เดือนครึ่งก็จะขายได้ผมมีเนื้อที่50ไร่ผมแบ่งเป็นทำนา40ไร่ทำพืชไร่สวนครัว10ไร่แบ่งเป็นบ่อปลา3ไร่แล้วก็ปลูกข่าตะไคร้2ไร่แล้วก็ปลูกกล้วยมะพร้าวอีก6ไร่เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้อ่ะผมก็ทำเรื่อยมาก็ผสมผสานไม่ต้องซื้ออะไรกินอ่ะซื้อแต่หอมกระเทียมพริกน่ะที่อ่านซื้อเนี่ยตรงนั้นก็ผสมผสานกินใช้อยู่ในเนี้ยก็เหลือก็ขายแบ่งเพื่อนบ้านผมก็ทำตัวอย่างให้ลูกกลุ่มดูลูกกลุ่มก็เอาไปปฏิบัติใช้คุณผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแนวปฏิบัติตนให้ประสบกรณิกรของพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเมตตาความเอื้ออาทรและความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประกอบอาชีพต่างๆให้ประสบผลสำเร็จเช่นกันกับกลุ่มสมาชิกในขบวนการสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้น้อมนำแนวปฏิบัติดังกล่าวเข้ามาพัฒนาจนสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่เป็นอีกตอนหนึ่งที่กรมเสริมสหกรณ์ภูมิใจที่นำเสนอรายการเพื่อจะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจรวมทั้งนำผลงานทางด้านการสหกรณ์มาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบ40-50ปีที่มีการจัดตั้งกรมเสริมสหกรณ์มามีผลงานการดำเนินการด้านสหกรณ์กว้างขวางมีผลสำเร็จของการดำเนินการธุรกิจของสหกรณ์นั้นที่ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นเจริญรุ่งเรืองไปมากมายแต่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่ออกมาสู่สาธารณะมักจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะมักจะเป็นข่าวที่สหกรณ์มีปัญหาถึงจะเป็นข่าวทางสาธารณะข่าวที่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์หรือแม้แต่ตัวสหกรณ์เองทำประโยชน์กับสังคมแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีมากมายมหาศาลปัญหาอาจจะเกิดมาถึง 1-2% จากสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดเรามีสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า10ล้านคนมีสหกรณ์ที่รวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาชิกสหกรณ์และเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินการธุรกิจ7ประเภทเนี่ยมากกว่า 8,000 กว่าสหกรณ์ในจำนวนนั้นอาจจะมีไม่กี่สิบสหกรณ์ครับที่มีปัญหาบ้างเพราะนั้นถ้าดูตรงนี้แล้วเนี่ยจะพบว่าพี่น้องสหกรณ์ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสมาชิกของกรมเสริมสหกรณ์ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ได้มีการเร่งรัดและผลักดันในการดำเนินการเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายกรมได้มีดำรินะครับโดยความเห็นชอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะผลักดันให้เกิดการประกวดสหกรณ์หรือว่ามีการพิจารณาผลงานการดำเนินการของการสหกรณ์ที่นำหลักปรัชญาการสหกรณ์ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเงื่อนไขหลายประการนำไปสู่การประกาศให้เป็นสากลดีเด่นหรือสากลที่ควรสมควรได้รับการเชิดชูเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมีผลการพิจารณาการคัดเลือกสากลที่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานของการสากลที่จะได้นำมาเผยแพร่เห็นที่ผู้กราบเรียนนะครับว่ามีบางสากลอาจจะประสบปัญหาบ้างแต่ตัวสากลอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหาอาจจะกรรมการก็ดีผู้จัดการก็ตามนะครับหรือแม้แต่สมาชิกการรวมตัวกันอย่างมีเป้าหมายตามหลักปรัชญาสากลนะครับจะช่วยทำให้สากลรุ่งเรืองถ้าสมาชิกช่วยกันร่วมมือกันช่วยเหลือกันจะนำพาให้สากลนั้นได้รับการยอมรับและแก้ไขปัญหาของบรรดาสมาชิกได้ปีนี้มีสากลหลายประเภทนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับว่ามีเงื่อนไขในการตัดสินอย่างไรบ้างที่จะให้รางวัลว่าเป็นสากลดีเด่นแห่งชาติหรือสากลที่ประสบสำเร็จในการทำธุรกิจเพื่อการแก้ปัญหากับสมาชิกกรมได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ครับมีการพยายามเชิดชูทั้งปราชญ์สากลนะครับนักส่งเสริมสากลดีเด่นรวมทั้งสากลดีเด่นต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะรวมกันเป็นการสากลของประเทศไทยผมในฐานะที่ดีที่มากำกับดูแลการพัฒนาการสากลในฐานะกรมส่งเสริมสากลและผมเรียนนะครับว่าการทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลกับขบวนการสากลจะเป็นเรื่องที่เราจะผลักดันให้เกิดขบวนการเรื่องนี้ให้ได้และนำสู่ความสำเร็จให้ได้วันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราได้พยายามผลักดันการประกวดแล้วก็นำมาเผยแพร่ซึ่งสากลที่ได้รับรางวัลจากการตัดสินของกรรมการเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนำเสนอตอนต่อไปนะครับในรายละเอียดว่าสากลลักษณะอย่างไรที่เรียกว่าสากลดีเด่นแล้วเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้เขาได้รับรางวัลเดี๋ยวเชิญชมนะครับท่านผู้ชมครับปัจจัยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือการเป็นผู้นำในการนำเอาข้อคิดใหม่ๆหรือแนวทางการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาองค์กรรวมไปถึงระบบสหกรณ์นั้นนะครับเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นในแต่ละปีได้นะครับและวันนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพในเรื่องนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมมีหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้นะครับสำหรับสหกรณ์ดีเด่นนะครับประจำปี2554นะครับผมนั่งอยู่กับประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้าจำกัดนะครับคุณสมชายชูดวงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีก่อนนะครับที่ทางสหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นในปีนี้นะฮะแต่ว่าต้องย้อนกลับไปนะฮะคุณสมชายครับว่าที่มาของสหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้าเนี่ยเริ่มต้นมานานหรือยังฮะครับถึงวันนี้ก็คือ30ปีนะครับครับการเริ่มต้นนั้นในอดีตนั้นก็เมื่อวันที่17เมษายน2524นะครับเราได้นำจดทะเบียนนะขึ้นเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้าครั้งแรกนะครับซึ่งขณะนั้นเรามีสมาชิกประมาณ56ท่านด้วยกันนะครับเงินทุนเลินหุ้นเราก็ประมาณ 5,000 บาทครับครับซึ่งตอนนั้นก็อยู่ทางด้านของสมุดประการนะครับตอนนี้ครับการบริหารจัดการของหน่วยงานหรือว่าของสหกรณ์เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยมีทิศทางยังไงบ้างตอนนี้ก็คือว่าทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยกินดีอยู่ดีนะครับมีการประกอบอาชีพเสริมขึ้นมาเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นมานะครับและก็ในการช่วยสังคมรอบข้างให้มากที่สุดนะครับก็คือให้สมาชิกเนี่ยกินดีอยู่ดีแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างแล้วก็ช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็การเข้ามาสู่การคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นในปีนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับครับก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้มาเนี่ยในอดีตนั้นสหกรณ์เรานะสมาชิกเราเนี่ยก็ยังติดลบเรื่องของเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยเรายังมีเหตุผลหลักการต่างๆจะช่วยสมาชิกอย่างไรก็มีการรวมตัวกันขึ้นมานะครับเป็นสหกรณ์ตัวนี้ขึ้นมานี่หลักการที่เราจะให้สมาชิกกินเดียวอยู่ดีนั้นเนี่ยเราได้มีการพัฒนานะครับในการด้านอบรมการศึกษาให้กับสมาชิกนะครับในการส่งเสริมประกอบอาชีพต่างๆนะครับเพื่อให้สมาชิกนั้นมีประสบการณ์หรือมีการเรียนรู้นะครับเพื่อช่วยสังคมอีกด้านหนึ่งครับสมาชิกส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เป็นหนี้เป็นหนี้กันขนาดไหนฮะเจ้าหนี้นอกระบบก็เยอะนะครับก็เลยมีการรวมตัวกันขึ้นมาโดยท่านอดีตผู้ก่อตั้งนั้นคุณสุนทรเกตนาคนะครับซึ่งเป็นแกนนำยุคนั้นอยู่นะครับก็ได้เป็นคนริเริ่มนะครับในการก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมานะครับเพื่อให้สมาชิกนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือหลักใหญ่การที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นเนี่ยนะฮะของสหกรณ์เครดิตไทยยูเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างคือเราต้องเสนอตัวเองในการส่งเก
ิจกรรมต่างๆนะในรอบ1ปีนะย้อนหลังไปประมาณ 5-6 ปีนะครับว่าสิ่งที่เราทำให้กับสหกรณ์ของเราสมาชิกของเรานั้นมีการขยายตัวขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของช่วยสังคมภายนอกนะช่วยราชการต่างๆนั้นนะครับแล้วก็สหกรณ์ทั่วๆไปที่เราเข้าไปสัมผัสดูนะครับในการที่จะไปช่วยการก่อตั้งสหกรณ์ต่างๆโดยแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้าเหล่านั้นก็จะเข้าไปส่งเสริมนะครับจนหลายๆสหกรณ์เนี่ยก็จะรู้จักสหกรณ์เครดิตไทยฮอนด้าของเราเป็นอย่างดีนะครับจึงทำให้ชื่อเสียงของเราเนี่ยไปถูกไปสู่นะสหกรณ์ต่างๆแล้วก็ภาคสังคมแล้วก็ทางรัฐบาลก็คือกรมส่งเสริมนะครับเห็นความสำคัญว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้าเหล่านั้นมีการช่วยเหลือจริงๆนะครับจึงคิดว่าได้ตรงนี้ขึ้นมาได้เป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยทางคุณสมชายมองว่านี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นปีนี้และในส่วนของสมาชิกในสหกรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเองเนี่ยนะครับมีการดูแลซึ่งกันและกันยังไงบ้างครับครับส่วนของสมาชิกของไทยฮอนด้านั้นนะครับเราก็จะมีการจบอบรมนะครับการฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพนะครับด้านความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการที่จะเป็นกรรมการนะครับสมาชิกที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการอบรมตลอดนะเป็นคอร์สนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับการทำไงให้สมาชิกที่เราที่ว่าหมดหนี้สินตรงนั้นนะครับในการช่วยต่างๆเนี่ยมันก็จะมีว่าทำยังไงให้สมาชิกเราไม่เป็นหนี้ภายนอกนะครับนะโดยการไปปลดหนี้เขานะครับให้เขาไม่มีความสุขกับการทำงานของเขาและครอบครัวก็มีความสุขนะครับโดยการโครงการต่างๆทั้งหมด7โครงการด้วยกันนะครับอย่างเช่นโครงการปลดหนี้นะครับโครงการกู้เพื่อประกอบอาชีพนะครับแล้วก็โครงการส่งเสริมสมาชิกอยู่แบบพอเพียงนะครับแล้วก็เรามีร้านค้าตัวติดการอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเรานะครับร้านค้าตัวติดการนี้เนี่ยคือสมาชิกที่ผลิตสินค้าได้แล้วเนี่ยก็มาฝากขายที่ตัวติดการเรานะครับเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันสมาชิกก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ซื้อจากสมาชิกเองด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนลดพิเศษตรงนั้นอีกด้วยอันนี้คือจุดเด่นของร้านค้าของเราแล้วทีนี้เนี่ยสมาชิกเองเนี่ยมีส่วนร่วมไหมครับคือความคิดต่างๆแนวความคิดต่างๆแบบนี้ที่นำมาช่วยพัฒนาชีวิตความอยู่ให้ดีขึ้นเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่เป็นความคิดของประธานคนเดียวแต่จะมีสมาชิกเข้ามาเสนอด้วยหรือเปล่ามีครับครับมีคณะกรรมการนะครับซึ่งเรามีทั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ในการที่เราจะมีการประชุมทุกเดือนอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งสมาชิกนั้นเนี่ยก็จะนำเสนอในรูปแบบโดยตรงนะครับที่สำนักงานเลยนะครับหรือโดยที่โดยการมีแบบสอบถามต่างๆเนี่ยท่านก็จะเขียนมานะครับอันนั้นก็สมาชิกจะได้รับทราบจริงๆนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะครับสื่อต่างๆในสำนักงานหรือที่สถานประกอบการของเราที่มีอยู่แต่ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญนะฮะก็คือหลังจากพอได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแล้วนะครับเราจะมีการรักษามาตรฐานของสหกรณ์ของเราอย่างไรให้คงอยู่แล้วก็ในอนาคตจะมีโครงการใหม่ๆออกมาอีกบ้างไหมครับการรักมาตรฐานตัวนี้เนี่ยนะซึ่งกระบวนการสากลเครดิตเนี่ยนั้นเราทำอยู่แล้วนะครับในการที่จะให้สมาชิกนั้นรับทราบกิจกรรมทั้งหมดที่เรามีอยู่และโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนั้นนะครับสมาชิกต้องรับทราบด้วยแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งที่เราทำดีไว้นะครับโดยการที่โดยมากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้การอบรมนะครับสิ่งหนึ่งอันนี้คืออันดับแรกนะครับส่วนที่เราจะพัฒนาไปอีกตอนนี้เราได้นำระบบCQA นะซึ่งเป็นทางกรมส่งเสริมที่ได้นำเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทำงานให้มากขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับองค์กรต่างๆภายนอกนะครับและก็ช่วยเหลือองค์กรต่างภายนอกด้วยครับและคิดว่าบทเรียนสำคัญที่เราเจอมาแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องมาประสบเหมือนกันแล้วก็บอกว่าบทเรียนตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับสมาชิกท่านอื่นๆด้วยครับบทเรียนสำคัญตอนนี้คือสมาชิกของเราเนี่ยได้มีหนี้สินนะเกี่ยวกับบัตรเครดิตต่างๆนะมากมายนะครับซึ่งตัวนี้สำคัญที่สุดทำให้สมาชิกของเราเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินนะซึ่งสหกรณ์เราเนี่ยก็ได้ทำการปลดหนี้ไปแล้วนะครับก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหมายความว่าคือพลิกวิกฤตในชีวิตหลายๆคนที่เคยเป็นหนี้เป็นสินท่วมท้นมานะฮะเราก็พยายามพลิกให้กลายเป็นโอกาสตอนนี้รู้สึกว่ามีการทำลายบัตรเครดิตทิ้งทั้งหมดแล้วนะครับหันมากู้สหกรณ์แทนใช่ไหมครับสหกรณ์จะเข้าไปช่วยนะให้ท่านให้สมาชิกนั้นอยู่ดีกินดีเป้าหมายตรงนั้นสุดท้ายจริงๆนะฮะอยากจะให้ฝากไปถึงสมาชิกสหกรณ์ท่านอื่นทั่วประเทศที่ชมรายการของเราอยู่นะฮะเคล็ดลับเลยนะฮะบอกว่าถ้าสมมติว่าสหกรณ์ของเราเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้าบ้างอยากจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นบ้างในปีต่อไปจะต้องทำอย่างไรบ้างครับครับเคล็ดลับในการที่จะให้ประสบความสำเร็จนั้น
สหกรณ์เครดิตยูเนียนนะครับหรือสหกรณ์ของท่านนั้นหนึ่งจะต้องมีการศึกษาดูงานที่ต่างๆเพื่อจะเอาบทเรียนนั้นมาปรับปรุงให้ใช้กับสหกรณ์ของเรานะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองในการช่วยเหลือสมาชิกนะครับให้เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างสมาชิกนั้นนะบทบาทของเขามีอะไรตรงนั้นนะครับแต่ก็การที่เป็นเครือข่ายกันนะครับสหกรณ์ทุกที่เนี่ยจะต้องเป็นเครือข่ายกันปรึกษาหารือกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะโตมาได้คนเดียวไม่ใช่นะครับต้องมีเพื่อนร่วมทางทั้งหมดนะครับอย่างของเรานี่ก็จะมีเรื่องของกรมส่งเสริมพื้นที่2นะครับให้การดูแลอยู่นะครับปรึกษาได้ทั้งหมดแล้วก็ทางชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยนั่นก็เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสหกรณ์ต่างๆนะครับที่ไทยฮอนด้าไปเยี่ยมเยียนไปขอความร่วมมือต่างๆในการขอดูงานชมงานต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนั้นด้วยนะครับวันนี้เราได้สาระข้อมูลดีๆเป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับสำหรับสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นในปีนี้นะครับซึ่งเคล็ดลับนั้นไม่ยากเลยการดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เข้าไปดูงานในแต่ละที่และนำมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ของตัวเองนะครับนี่เป็นเคล็ดลับที่ดีที่สุดเลยที่วันนี้เราได้จากประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้าจำกัดนะครับขอบคุณคุณสมชายมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเราไปติดตามช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแปลงแรกที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะไปดูกันนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้นั้นจะมีคุณภาพเป็นอย่างไรค่ะโครงการนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีโดยกรมเสริมสหกรณ์ได้ร่วมมือกับทางกรมเกษตรกรมการข้าวในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อป้อนเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในการจัดระบบการปลูกข้าวในนาปังที่จะถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นโดยจัดสรรเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีมอบให้สหกรณ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตและให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปกระจายสู่สหกรณ์ต่างๆต่อไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการรอบแรก79รายค่ะภายใต้โครงการนี้นอกเหนือที่จะช่วยกันลดหรือแก้ปัญหาการระบาดทำลายของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งทำความเสียหายกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลมากนับหมื่นล้านในแต่ละปีเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องมาดูแลตรงนี้เอาใจใส่ในการที่จะต้องหาทางให้พี่น้องเกษตรกรทำความเข้าใจและก็ร่วมมือในขณะเดียวกันก็จะได้ผลพลอยได้ที่ตามมาคือความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เกิดขึ้นจากการใช้พืชตระกูลถั่วในการไปปรับปรุงลงดินก่อนที่ทำนาปีข้างต่อไปคุณผู้ชมคะโครงการนี้นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรแล้วนะคะยังเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของศัตรูพืชนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมืออาชีพเกิดขึ้นได้จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมครับสำหรับระบบสหกรณ์นะครับก็เป็นระบบที่คนกลุ่มหนึ่งนั้นหันมาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความเต็มใจและก็ด้วยความสมัครใจนะครับในลักษณะการยึดหลักประชาธิปไตยแล้วก็การเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะตกไปอยู่ที่สมาชิกของสหกรณ์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สาระดีๆแบบนี้นะครับที่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาของเราจะนำเสนอท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทุกเช้าวันพุธแบบนี้ตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าทางช่อง11นะครับหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีข้อแนะนำความเห็นติชมรายการนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการสร้างสรรค์รายการให้ดียิ่งขึ้นก็ส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วในขณะนี้นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของเราครับ www.cpd.go.th นะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดี
ีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความ